ไม่อยากเล่าเรื่องนี้ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ไม่สวยหน้าเหมือนผีหรืออะไรเงี้ยทำไมถึงอยากให้คนถามเฟิร์นเลือกจะไม่ตอบค่ะสวัสดีค่ะชื่อชัญญามณีชัยนะคะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นค่ะปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์มีคนรู้จักมากขึ้นก็จากการเล่น TikTok ค่ะก็สำหรับเรื่องที่สูญเสียดวงตาค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนที่เฟิร์นอายุ4ขวบค่ะตา2ข้างอะค่ะมันสะท้อนกับไฟไม่เหมือนกันก็ไปเจอว่าเป็นมะเร็งที่จอประสาทตาค่ะวิธีการรักษาก็คือผ่าเอาลูกตาออกก็คือไม่สามารถกลับไปมองเห็นได้เหมือนเดิมแต่ว่าสามารถไปศัลยกรรมตกแต่งให้มันดูคล้ายกันแล้วก็ใส่ตาปลอมได้เหตุผลที่ปิดตาไว้ตลอดอะค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราเดินไปในที่สาธารณะอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าตอนที่เพิ่นเปิดไว้ก็ชอบมีคนหันมามองหรือว่าแบบมาเข้ามาถามตรงๆว่าปิดไว้ทำไมปิดไว้ก็เปิดสิอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าปิดไว้ก็มีแต่คนมาถามทำไมถึงอยากให้คนถามหรอหรืออะไรเงี้ยซึ่งเพิ่นรู้สึกค่อนข้างบางทีมันค่อนข้างจะอึดอัดแล้วก็ค่อนข้างจะแบบล่วงล้ำในเรื่องส่วนตัวไปนิดนึงอะไรเงี้ยเพิ่นก็เลยปิดไว้แล้วก็รู้สึกว่าสบายใจกว่าถ้าตอนที่แบบรู้สึกจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่แบบประถมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเด็กก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากแต่ว่าพอเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เหมือนคนอื่นเราก็แบบเริ่มสงสัยเราก็เลยถามแม่ว่าทำไมเราถึงไม่เหมือนคนอื่นทำไมเราถึงมองเห็นข้างเดียวอะไรประมาณนั้นนะคะบางคนก็จะแบบพูดว่าเหมือนแบบไม่สวยหน้าเหมือนผีหรืออะไรเงี้ยก็จะมีประมาณนั้นด้วยแต่ว่าก็แบบถ้าเป็นตอนเด็กๆอ่ะเฟิร์นเลือกจะไม่ตอบไม่อยากเล่าเรื่องนี้ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่ามันแบบเป็นปมในใจอะไรอย่างเงี้ยพอพูดแล้วมันค่อนข้างจะบั่นทอนจิตใจครอบครัวทุกคนก็น่ารักแล้วก็เป็นกำลังใจให้อยู่เสมอเขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราขาดอะไรไปขนาดนั้นมันไม่ได้ทำให้ความเป็นตัวเรามันลดค่าน้อยลงรู้สึกว่าส่วนหนึ่งของร่างกายที่มันจะหายไปแต่ว่าเราก็ยังใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมค่ะเราชอบการช่วยเหลือคนนะคะก็เลยเลือกวิชาชีพที่สามารถช่วยเหลือคนได้ค่ะที่เพิ่นมาเรียนเภสัชอย่างเงี้ยมันก็สามารถช่วยคนได้เหมือนกันก็ยังเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่มันก็ทดแทนกันได้อะค่ะก็สำหรับแรงผลักดันที่ทำให้เพิ่นเป็นตัวเองทุกวันนี้จริงๆเรื่องตาก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันทำให้เพิ่นรู้สึกว่าเราจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพื่อที่จะให้สังคมยอมรับเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักตัวเองในระดับนึงที่แบบว่าถ้าใครที่เขามาพูดไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็จะไม่เก็บพวกสิ่งนั้นมาคิดแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองกับสิ่งที่เราสามารถทำให้มันสำเร็จได้ค่ะก็ตั้งแต่เล่น TikTok มันก็จะมีช่วงนั้นว่างค่ะมันก็หันมาเล่น TikTok แล้วก็พอลงคลิปไปเยอะๆพอมีคนมาดูอย่างเงี้ยก็เริ่มมีคนมาถามว่าทำไมถึงปิดตาไว้แล้วมันก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้พอมาพูดเรื่องนี้ก็มีคนติดตามเข้ามาเยอะแล้วก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะมากๆเลยค่ะเรามีคนที่รักเราเยอะมากๆเลยแบบทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนทุกคนเขาคอยซัพพอร์ตเราเราไม่ควรจะเอาคำพูดของคนที่เขาแบบพูดแค่คำพูดร้ายๆใส่เราแค่ครั้งเดียวเป็นแบบนิเกทีฟแล้วมาทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองเราพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะให้เรามาอยู่ในจุดนี้มันก็ต้องใช้ความเข้มแข็งในระดับนึงแล้วก็ใช้กำลังใจจากคนรอบข้างค่อนข้างมากแต่ว่าเริ่มต้นจริงๆคนรู้สึกว่าเราต้องรักตัวเองก่อนเราต้องรู้ว่าโอเคเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเป็นคนแบบไหนแล้วเรามีศักยภาพแค่ไหนอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดถึงแม้ว่ามันจะเป็นความทรงจำที่ไม่น่าจำแต่ว่ามันก็ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็เป็นเราถึงทุกวันนี้ค่ะการมองเห็นคุณค่าในตัวเองอะค่ะก็มันดีที่สุดแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นคนถึงแม้ว่าเราจะไม่เหมือนคนอื่นถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ควรจะทำชีวิตเราให้ดีเรามีคนที่เขารักเราอีกมากมายก็อย่าไปแบบหยิบคุณค่าที่มันไม่ดีสิ่งที่คนอื่นเขาบอกว่ามันไม่ดีมาใส่ในความคิดของเราอะค่ะให้มองเห็นคุณค่าของเราให้มากๆแล้วก็รักตัวเองให้เยอะๆค่ะเฟิร์นชัญญามณีชัย